วันนี้ค่ะมิวกี้จะพาเพื่อนๆนะคะไปช้อปปิ้งค่ะจะทบให้หมดตอนนี้นะคะเป็นซีซันนอลของวินเทอร์2022เริ่มเปลี่ยนใจจากสร้อยแล้วค่ะเป็นตัวนี้แทนคือขอบอกเลยนะคะว่าพิซซ่าเนี่ยโคตรเนี่ยไม่ใช่แค่ร้านสวยนะคะขนมทุกอย่างคืออร่อยหมดเลยมันก็ได้ experience อีกขั้นหนึ่งเมื่อกี้ให้10ค่ะ so made เส้นนี้ก็อยากได้นะคะเรือนนี้ก็อยากได้เพชรทั้งอันขนาดนี้นะคะ17ล้านค่ะสีดำหรือว่าสีครีมนะคะเขาเขียนว่า True Heaven เลยนะคะเฮเว่นเมล่า My God สวัสดีคนรักรองเท้าสุดๆKeep it up one more minute. Keep it up, you're so great. Standing, talking.สวัสดีค่ะก็พบกับมิวกี้คุณแม่สุดแซ่บสวยเซ็กซี่แล้วก็ซื่อใสแล้วนะคะวันนี้ค่ะมิวกี้จะพาเพื่อนๆนะคะไปช้อปปิ้งค่ะเราจะไปกันที่ถนน New Bond Street จะบอกเลยนะคะว่าถนนเส้นนี้สวยมากเพราะว่ามีทุกแบบ Balenciaga Gucci Givenchy Louis Vuitton Prada Miu Miu Hermes Chanel Dior วันนี้ค่ะเราจะเข้าทุกแบบเลยนะคะเพื่อนๆและที่สำคัญนะคะเราจะต้องรีบทำเวลาค่ะเพราะว่าตอนนี้บ่ายโมงแล้วนะ5โมงเย็นค่ะเรามีนัดที่คาเฟ่ Tiffany & Co ค่ะยังไม่พอเท่านั้นนะคะตอน4ทุ่มเรามีนัดดินเนอร์ที่ Duck and Waffle ซึ่งเป็นร้านที่เก๋มากๆถ้ามาลอนดอนจะต้องมานะคะเมื่อกี้เคยมาแล้วครั้งนึงวันนี้นะคะเพื่อนๆจะสังเกตได้จากเสียงนี่ฉันป่วยมา3วันแล้วค่ะเพราะอากาศที่นี่แปรปรวนสุดๆบางวันหนาวบางวันร้อนมากมันจะสลับกันอยู่แบบนี้นะคะเพื่อนๆแต่อย่างนึงที่จะบอกเลยคือแดดเผาสุดๆก่อนไปนะคะขอแต่งหน้าแต่ก่อนแต่งหน้าขอโลสกินแคร์ก่อนอย่าเพิ่งไปไหนฟังก่อนฟังให้ดีเพื่อนที่อยู่เมืองไทยต้องฟังเลยเพราะว่าหูตัวนี้คือแบบช่วยได้มากเลยค่ะใส่นี่ค่ะผมก่อนนะตัวแรกค่ะเพื่อนๆค่ะที่จะใช้นะคะวันนี้เป็นตัวนี้เลยค่ะก็คือ Glowis Triple Vitamin C Booster Serum ค่ะตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มสูตรผิวกระจ่างใสผิวไบรท์ผิวเปล่งประกายปรับสีผิวให้ใสขึ้นค่ะวิธีการใช้นะคะก็คือใช้ไปที่หน้าแล้วก็ลำคอค่ะตัวนี้นะคะเพื่อนๆค่ะเขาจะช่วยนะคะทำให้ผิวของเราเนี่ยกระจ่างใสหยิ่งน้ำนะคะแล้วก็ไม่ไวต่อแสงแดดค่ะและที่สำคัญนะคะยังทำให้ผิวของเราเรียบเนียนนะคะแล้วก็มีความสม่ำเสมอค่ะเพื่อนๆข้อดีของวิตามินซีที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือการลดรอยสิวฝ้ากระแล้วก็จุดด่างดำค่ะซึ่งใครที่แบบโดนแดดอยู่บ่อยๆนะคะไม่ต้องกลัวเลยค่ะเพื่อนๆตัวนี้คือช่วยได้ดีมากเพราะว่าเขาจะช่วยลดอาการระคายเคืองนะคะเวลาที่เราโดนแดดไปค่ะและที่สำคัญใครที่แพ้ง่ายอย่างหน้าดิฉันนะคะก็คือสามารถใช้ได้ค่ะเพราะว่าเขาไม่มีแอลกอฮอล์น้ำหอมพาราเบนแล้วก็สีค่ะนี่นะขนาด30 ml นะคะราคา350บาทจึ้งสดๆและที่สำคัญนะคะเขายังใช้กับตัวอื่นของ Glowis ได้อีกด้วยนะคะชอบมากค่ะที่คอนะคะอย่าขาวแต่หน้านะคะคอต้องขาวด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะตัวถัดมาที่มิวกี้ใช้นะคะก็คือตัวนี้ค่ะตัวนี้คือ Glowis Melisma Corrective Hybrid Sunscreen ค่ะตัวนี้นะคะเป็นกันแดดไฮบริดค่ะเพื่อนๆตัวนี้นะคะจะช่วยปกป้องผิวของเรานะคะจากรังสี UV SPF 50บวกแล้วก็ PA บวก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 หรือว่า4บวกนั่นเองนะคะที่จะช่วยสะท้อนและดูดซึมรังสีค่ะที่สำคัญนะคะคือลดฝ้ากระจุดด่างดำแล้วก็ยังช่วยดูแลริ้วรอยนะคะทำให้หน้าเราเนี่ยดูอ่อนกว่าวัยด้วยค่ะข้อดีของตัวนี้นะคะเขาจะป้องกันแดดได้อย่างครอบคลุมเลยค่ะป้องกันเกิดฝ้ากระจุดด่างดำแล้วก็สามารถปรับสีผิวนะคะให้ขาวขึ้นหนึ่งระดับค่ะเพื่อนๆแต่ไม่ต้องกลัวหน้าวอกหน้าลอยนะคะไม่วอกไม่ลอยแน่นอนค่ะเดี๋ยวดูนะคะแล้วคนที่หน้ามันไม่ต้องกลัวเลยนะคะเพราะตัวนี้เขาจะช่วยปกป้องควบคุมความมันระหว่างวันได้อย่างดีมากๆเลยค่ะและที่สำคัญนะคะกันน้ำกันเหงื่อค่ะเรียกได้ว่าจึ้งสุดขนาด30กรัมนะคะราคา450บาทค่ะพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวขอขึ้นหน้าแป๊บนึงนะคะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเราไปดูแฟชั่นวันนี้กันว่าวันนี้จะแต่งตัวชุดอะไรออกไปนะคะแล้วเราจะไปช้อปปิ้งอะไรกันบ้างไปค่ะเดี๋ยวเวลาหมดค่ะและนี่ก็คือ My Outfit Today ของเมกกี้ในวันนี้นะคะวันนี้เป็น Gucci แต่ว่ารองเท้าเป็น Chanel นะคะกระเป๋าเป็น Dior ส่วนถุงน่องเป็น Prada ค่ะส่วนสร้อยแล้วก็ต่างหูนะคะเป็น Tiffany & Co ค่ะให้ตรงกับ Dream Cafe วันนี้ที่เราจะไปนะคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ Everyday 24/7 you call myถึงแล้วนะคะเพื่อนๆ New Bond Street ค่ะตอนนี้ระหว่างทางคือมีทุกแบรนด์เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นนี่ค่ะ Louis Vuitton Celine นะคะจะทบให้หมดอันนี้เรามาเจอ My Fan นะคะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะพี่สาพี่สาพี่ออนค่ะพี่ออนเป็นแฟนคลับของ Milky นะคะน่ารักมากเลยขอบคุณนะคะที่เข้ามาทักทายกันขอบคุณค่ะได้ไปสนุกนะคะเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเพื่อนๆฝั่งนี้ก็จะเป็น Balenciaga นะคะ
นะคะก็จะเป็น Chanel Dior หรือ Louis Vuitton นะคะอย่าเข้าทุกแบรนด์เลยอ่ะไปดีกว่าเดี๋ยวไม่ทันเวลาค่ะไปค่ะ You broke my chains and released me And days turn into nights on the couch in your ตอนนี้กำลังนั่งรอกระเป๋าอยู่นะคะเขากำลังแบลกระเป๋ามาให้เลือกอยู่เลือกกระเป๋าก่อนแบกมาคะไซส์มีเดียมของ Dior คือดีมากวันนี้ก็เลยแบบอยากได้ใหม่คือจริงๆอยากได้ลายนี้แต่ว่ามีแต่ไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่นู้นเลยนะคะแต่นี้สวยมากนี่นะคะเป็นซีซันนอลของวินเทอร์2022แล้วก็เขามีแบล็คกับบราวน์นะคะมิวกี้ไม่ถูกกับกระเป๋าสีน้ำเงินฉะนั้นมิวกี้ก็จะต้องเลือกแบล็คค่ะไปชาแนลต่อนะคะคิวยาวมากเลยเดี๋ยวไปดูว่าเป็นยังไงค่ะค่ะมิวกี้อ่ะยืนรอชาแนลอยู่30นาทีพอเข้าไปข้างในปุ๊บพนักงานมาบอกว่าคุณต้องรออีก17คิวนะประมาณ1ชั่วโมงเราก็แบบฮะแล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่ข้างนอกอ่ะเรานึกว่าคือการรอคิวเหมือนเมืองไทยคือรอปุ๊บพอ SA มาแล้วเราได้เข้าเลยถูกต้องปะอันนี้คือไม่ใช่เนี่ยทุกคนตรงนี้ไม่มีใครรู้นะว่าที่ยืนรอตรงนี้ไปอ่ะเข้าไปข้างในอ่ะจะคืออีกเป็นชั่วโมงอ่ะก็คือเราอยากได้กระเป๋ามากไม่เป็นไรเดี๋ยวไปที่อื่นจำเลยนะคะเพื่อนๆไอ้ต่อคิวเนี่ยไม่มีจริงวีสุดๆไม่น่ารักเลยตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาที่แวนครีฟกันนะคะจะมารอดูว่าวันนี้เขาจะมีอะไรมาให้เราหรือเปล่านะคะมาลุ้นกันค่ะว้าวไนส์ Oh my god I'm so small เริ่มเปลี่ยนใจจากสร้อยแล้วค่ะเป็นตัวนี้แทนถนนย่านนี้นะคะเราก็จะเป็นถนนย่านจิวเวลรี่ทั้งหมดนะคะเมื่อกี้เราเพิ่งออกมาจากแวนครีฟนะคะแล้วตอนนี้ข้างหน้าก็จะเป็นคาเทียเป็นทิฟฟานี่แอนด์โคนโรเล็กซ์นะคะแล้วก็บิลการีแล้วก็มีทุกแบรนด์เลยค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังนั่งรถไปที่คาเฟ่ทิฟฟานี่แอนด์โคนนะคะออนไทม์สุดๆคือยังช้อปปิ้งไม่เสร็จเลยอะต้องไปทิฟฟานี่แอนด์โคนแล้วเพราะว่าคิวมันได้เวลานี้นะคะยังไม่สะใจค่ะเดี๋ยวเราจะไปช้อปปิ้งที่อื่นต่อนะคะเพื่อนๆถึงแล้วค่ะทิฟฟานี่แอนด์โคนคาเฟ่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงค่ะ Look to the left look to the right nothing can stop me in the night like I am leaving all the bad stuff ถึงโต๊ะเราแล้วนะคะแก้วของเขานะคะเราจะเป็นแก้วของ Tiffany & Co. สีก็จะเป็นเขียวขาว Tiffany & Co. นะคะอันนี้ก็เหมือนกันจะเป็น Tiffany & Co. วันนี้เรามาตอน5โมงนะคะเขาก็จะเป็นเมนูประมาณนี้ให้เราเลือกนะคะซึ่งตั้งแต่ Sandwich Sweets นะคะ Selection of Corn ตรงนี้เราจะได้ทุกอย่างแค่เราเลือกแบบแชมเปญหรืออะไรวันนี้เมื่อกี้เจ็บคอมากก็เลยเลือกเป็นฮอตช็อกโกแลตนะคะแล้วก็เลือกเป็นทีนะคะฮอตช็อกโกแลตนะคะ What is it? Raspberry ice cream icing oh. อร่อยมากอาหารพวกนี้ก็จะอยู่ในเซ็ตหมดเลยนะคะที่จะต้องสั่งแยกเนี่ยก็จะเป็นพวกม็อกเทลค็อกเทลหรือว่าเป็นแชมเปญนะคะที่อังกฤษคืออร่อยมากจริงๆไม่มีใครทำเราได้แบบนี้อ่ะคือขอบอกเลยนะคะว่าทิฟฟานี่แอนด์โคเนี่ยไม่ใช่แค่ร้านสวยนะคะขนมทุกอย่างคืออร่อยหมดเลยอร่อยมากและนี่ก็คือราคาของ Tiffany & Co. Cafe นะคะ163ปอนด์ค่ะสำหรับ2ท่านนะคะก็ประมาณ 6,900 เกือบ 7,000 ราคาก็ถือว่าแรงแต่ว่าถ้าเทียบกับความลักชัวรี่แล้วก็บริการเซอร์วิสต่างๆพนักงานทุกคนน่ารักใส่ใจนะคะแล้วก็มันก็ได้ experience อีกขั้นหนึ่งเมื่อกี้ให้10ค่ะเพราะว่าขนมทุกอย่างอร่อยหมดเลย
You know that I wanna be good for you. ตอนนี้นะคะเพื่อนๆมิวกี้อยู่ใน Harrods นะคะซึ่ง Tiffany & Co. Cafe นี่ก็อยู่ใน Harrods นะคะจะบอกเลยว่าการไปช้อปปิ้งที่ New Bond Street อะแตกต่างจากการช้อปปิ้งที่ Harrods กับ Selfridges มากๆนะคะคือ Selfridges เนี่ยมีทุกอย่าง Harrods ก็มีทุกอย่างแล้วง่ายต่อการช้อปปิ้งนะคะไม่ต้องรอคิวไม่ต้องอะไรเลยคือดีมากๆอะถ้าถามมิวกี้นะคะบอกเลยว่าการช้อปปิ้งใน Harrods กับการช้อปปิ้งใน Selfridges อะดีกว่าเยอะมากๆ So mateตรงไหนคะเส้นนี้ก็อยากได้นะคะเรือนนี้ก็อยากได้โอ้ยสวยมากเลย Oh my god เพชรทั้งอันขนาดนี้นะคะ17 ล้านค่ะ17ล้านนางบอกว่าฉันเหมาะกับอันนี้ฉันดูรวยมากเลยนะฉันจะเหมาะกับตัวนี้ได้อีกแล้วค่ะต้องรอคิวรอมาหมดเลยตอนนี้ทำไมวันนี้แล้วเราก็เข้ามาในซานโรรองนะคะคลาสสิกแบบน่ารักน่ารักใช่ของดีจริงมาดูกันสิว่าจะมีของไหมนะคะOn things you do but sometimes only what's best for meนี่นะคะมามาใส่ของได้อยากได้สีดำหรือว่าสีครีมนะคะหรือว่าสีดำมีเยอะแล้วเราควรจะเอาสีครีมบ้างได้แล้วนะคะจะบอกว่าวันนี้ได้กระเป๋าไป2 ใบตอนแรกอะคือจะซื้อทั้งสร้อยแล้วก็นาฬิกาของคาเทียนะคะแต่โชคดีมากถาม SA ก่อนว่าที่ไทยมีไหมราคาเท่าไหร่สรุปราคาที่ไทยถูกกว่านาฬิกานะคะราคา799,000 บาทที่ไทยราคา740,000ส่วนสร้อยราคาประมาณ770,000ที่นี่ที่ไทย650,000จะเป็นลมแพงกว่าเยอะมากดังนั้นนะคะกลับไปซื้อที่เมืองไทยนะคะคาเทียไปค่ะเดี๋ยวไปช้อปปิ้งรองเท้าต่อวันนี้กลับบ้านแล้วเพราะห้างจะปิดละรีบไปค่ะเขาเขียนว่าชูเฮเว่นเลยนะคะมันเฮเว่นจริงๆในนี้เฮเว่นไหมล่ะเฮเว่นไหมล่ะ My God สวัสดีคนรักรองเท้าสุดๆไปค่ะพุ่มเป้านี่หมดเลยนะคะตั้งแต่ไฮแบรนด์ต่างมากเอาจริงๆนะซื้อ2คู่อ่ะยังไม่รู้เลยราคาเท่าไหร่นะคะวันนี้เราได้ช้อปปิ้งแล้วนะคะได้กระเป๋าไป2นะคะไป1นะคะเดี๋ยวเราจะไปดินเนอร์กันต่อค่ะที่ Duck and Waffle นะคะไปกันเลยค่ะยังไปต่อนะคะดินเนอร์คืนนี้ที่ Duck and Waffle ตอนนี้ Harrods แบบสวยมากนะคะหน้าดิฉันยังฉ่ำโกลสวยงามอยู่เลยนะคะไบรท์ไม่หมองไม่คล้ำไม่อะไรใดๆทั้งสิ้นไปค่ะไปดินเนอร์กันจองหน้าสุดบาร์ก่อนนะถ้าเกิดว่าใครที่จองไม่ได้นะคะก็มานั่งบาร์ตรงนี้ได้นะคะเราจองได้เราก็จะเป็นฟิลดินเนอร์ดินเนอร์ไลน์เราได้โต๊ะแล้วนะคะได้โต๊ะนี้ค่ะอยู่ติดกับเชฟเลยนี่คือออกกับโพสนะคะเป็นแบบปลาหมึกย่างส่วนอันนี้นะคะเป็นข้าวโพดที่มีความสไปซี่หน่อยๆชิมค่ะชิมค่ะอร่อยมากตัวนี้คือเป็นปลาหมึกนะคะมันไม่แข็งเลยอ่ะแล้วมีความเค็มระดับ10และมาถึงแล้วนะคะจานนี้ค่ะ Duck and Waffle นะคะซึ่งตรงกับชื่อของร้านตัวนี้เป็นตัวที่ทุกคนมาจะต้องสั่งนะคะก็คือมีวาฟเฟิลมีดาร์กแล้วก็มีไข่ดาวแล้วก็น้ำซอสของเขานะคะเริ่มเลยค่ะหน้าลงไปให้หมดค่ะมาเริ่มเลยคือเรามันกินด้วยกันแล้วมันจะ enjoy ขนาดไหนมันต้องอร่อยมากแน่ๆเพราะเขาบอกว่าอันนี้คือเป็นคาราเมลทอฟฟี่วัฟเฟิลและมีอัลมอนด์เรากินได้มาชิมกันนะคะสวยมากอร่อยแบบมากอันนี้ไม่ใช่ไอศกรีมนะคะมันฟีลแบบครีมอะเหมือนฟีลครีมแต่ไม่ใช่อะแล้วตัวนี้เป็นทอฟฟี่คาราเมลอร่อยมาก
และค่าใช้จ่ายนะคะของดับเบิลเบอร์นะคะก็คือ 114.36 นะคะคูณ 44.5 ไปค่ะกลับมาถึงห้องแล้วค่ะเพื่อนๆจะมาเล่าให้ฟังนะคะถึงการช้อปปิ้งที่เนี่ยห้างเยอะมากมีทั้ง Selfridges นะคะ Harrod Harry แล้วก็มีห้างอื่นๆอีกมากมายนะคะแล้วก็ถนน New Bond Street เนี่ยแต่จะบอกนะคะที่เนี่ยของอ่ะบางช็อปอ่ะซื้อยากเช่น Chanel ซื้อยากมากวันนี้ประสบการณ์ของเราที่ไม่ดีกับ Chanel 2ที่เลยนะคะจริงๆอ่ะ3ครั้งกับ Chanel ที่นี่ที่แบบไม่ดีเลยคือพนักงานอ่ะให้เราต่อคิวด้านนอกพอถึงคิวเราแล้วเราก็คิดว่าเออเราสามารถเข้าไปซื้อได้แล้วเหมือนเมืองไทยนะคะจริงๆคือไม่ได้เขาบอกเราว่ามีคิวก่อนหน้าเราอ่ะประมาณ 16-17 คิวนะก็ประมาณแบบชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงแล้วแบบตอนนี้ห้างจะปิดแล้วอ่ะมิวกี้ก็รู้สึกว่ามันไม่เมคเซนส์ว่าทำไมคุณถึงไม่บอกลูกค้าที่ยืนรอกันเป็นคิวว่ามันนานนะทุกคนจะได้ไม่ต้องรอเสียเวลาแล้วหลายคนแบบตั้งใจอยากจะซื้อของแต่แบรนด์อื่นๆอ่ะเข้าง่ายแล้วก็ซื้อง่ายและที่ยากอีก1แบรนด์ก็คือ Hermes ค่ะจองคิวมาแล้ว3ที่ก็คือยากมากยากสุดๆคือไม่รู้ว่าจะมาร์เก็ตติ้งอะไรขนาดนั้นนึกออกปะคือมันแบบดูยากไปหมดเลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะเดชาบุญความโชคดีคือตอนแรกจะทุบทั้งสร้อยแล้วก็นาฬิกาของคาเทียกำลังจะทุบแล้วนะคะเพื่อนๆไม่รู้นึกยังไงก็เลยตัดสินใจถาม SA ก่อนสรุปคือที่บ้านเราอะราคาประมาณ 7,400-7,500 แต่ที่อังกฤษราคา 7,900 ประมาณเนี้ยคือแพงมากส่วนสร้อยนะคะที่นี่เนี่ยประมาณ 680,000-690,000 ส่วนที่ไทยเนี่ยประมาณ 650,000 ซึ่งถ้าเกิดตัดสินใจทุบมาจะเสียใจมากเพราะจริงๆอะอยากจะซื้อในไทยสรุปนะคะได้ให้มิวกี้แนะนำเนี่ยก็คือปารีสเนี่ยของราคาถูกกว่าแล้วก็ตอนนี้ที่อังกฤษนะคะเพื่อนๆของเนี่ยก็จะราคาสูงหน่อยแล้วก็ไม่ได้แท็กรีฟันคืนแล้วนะคะแต่ว่าปารีสยังได้แท็กรีฟันคืนแต่ถ้าเอาสบายใจเป็นคนไทยอยากช้อปที่ไทยก็ช้อปที่ไทยเลยค่ะเพราะว่าของที่เมืองไทยอ่ะก็ไม่แพ้ที่อื่นเหมือนกันนะคะเพื่อนๆขาและก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากผิวหน้าดีสวยใสท้าแดดได้แบบเมื่อกี้นะคะก็สามารถสั่งซื้อกราวิสได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะวันนี้เมื่อกี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ